มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในฐานะพิธีกรในวันนี้ที่จะได้ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวของเราค่ะกับ Leading Change Building Health Solution กับการเปิดตัวการทำงานร่วมกันของบริษัท Innovation Technology จำกัดและบริษัท Energy Response จำกัดค่ะซึ่งในวันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับ2บริษัทมากยิ่งขึ้นการบริหารวิศวกรรมในอาคารเนี่ยมันจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมในหลากหลายสาขาเพราะเนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่ที่เฉพาะของสาขาไฟฟ้าเครื่องกลแต่มันอาจจะมีโยธาและมีสิ่งแวดล้อมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันยังจำเป็นต้องมีความรู้ว่าไอ้อาคารแต่ละประเภทเนี่ยมันมีเป้าหมายในการเอาไปใช้งานอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่จะมาบริหารเนี่ยคนคนเดียวเนี่ยเป็นเรื่องยากมากในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอกาสยากมากที่จะหาวิศวกรมาบริหารอาคารได้ดีเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันจำเป็นต้องมีระบบ IT มาช่วยในการบริหารจัดการอาคารครับในการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับทางด้านดิจิตอลดิสรัปชันที่พูดมาตามจริงเนี่ยโดยทั่วไปเราจะชินกับดิสรัปทีฟเทคโนโลยีคำที่เราจะใช้กันอยู่คราวนี้ว่าถ้าถามว่าดิจิตอลดิสรัปชันเนี่ยในทางด้านการไอวิศวกรองค์กรที่ทำทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมเนี่ยไอตัวนี้เป็นตัวดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเกิดการพัฒนาทางด้านอุปกรณ์ที่เป็น IoT การที่เราพัฒนาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงการพัฒนาทางด้านการประมวลผลไอที่ความเร็วสูงอะไรก็แล้วแต่ที่มันพัฒนาขึ้นมันส่งผลดีในการมาช่วยในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองแล้วเนี่ย innovation technology เนี่ยก็ได้เอาเทคโนโลยีทางด้านนี้เอามาใช้อยู่แล้วเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวอันตรายแต่มันจะอันตรายสำหรับธุรกิจที่ไม่ได้เอาตัวนี้มาใช้